กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง,งประเทศไทยด้วยรายการที่ชื่อว่าธรรมรับรุนโดยมีข้าพเจ้าพร,พระมหาภัยบูรณ์อภิปุณโนเป็นผู้ดำเนินรายการข้าพเจ้าท่านไปฟังทุกวนันทุกวันก็นั่งพูดอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศก ส่งสัญญาณมาตามเครือข่ายของกลุ่มประชาสัมพันธ์หมายท่านผู้ฟังได้ฟังเป็นอยู่เป็นประจำในทุกวันที่ท่านฟังรายการธรรมะนี่จะต้องทำธรรมะนั้นๆให้เข้าสู่ในใจของเราให้ได้แน่นอนละเราฟังผ่านทางหูมันก็ต้องมีการรับรู้ทางหู ก็เรียว่าเป็นโสตาวิญญาณอันนี้เข้าสู่ใจแล้วจะฟังแล้วรู้สึกว่ามันขัดเคืองหรือว่ามันดีนีย่ยังไงมันเข้าสู่ใจแน่สิ่งที่จะมารู้สึกว่ามันดีหรือมันขัดเคืองเนี่ยคือจิตต้องมาฟังคือจิตจะทำยังไงให้ข้อมูลดีๆที่เป็นมงคลเป็นธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้อย่างดีแล้ว เข้าสู่จิตได้อย่างดีนี่คือสำคัญจะทำยังไงจะทำยังไงทางกรมประชาสัมพันธ์ดิวังที่เป็นสปอนเซอร์เป็นผู้สนับสนุนรายการเลยเห็นถึงความสำคัญนี้จึงจัดให้มีรายการธรรมะดีๆแบบนี้วันวันวันละชั่วโมงให้ประชาชนพี่น้องทั้งหลายได้ฟังสิ่งที่เป็นมงคลแบบนี้ เพื่อให้สามารถจะรู้เข้าถึงความจริงได้ความจริงในชีวิตของเราทมกฟังความจริงบางทีมันก็ไม่ได้สวยหรูปรากฏดีเหมือนในตำราหรือว่าเรื่องเล่าเขาเล่ามาหรือว่าดราม่ามากๆมันในละครทีวีที่ว่าดีก็าโอ้โหดีเวอร์เลิศหรูอลังการ ความจริงบางทีมันก็ต้องกล้่กลืนตรงแบบอดทนพยายามทำความเข้าใจเราถึงจะรู้ถึงความจริงได้ซึ่งในช่วงของรายการธรรมรับอรุณทุกบันังคารที่เรามาพบกันก็จะมาทำความเข้าใจในความจริงด้วยรูปแบบของการปฏิบัติคำว่าปฏิบัตินั้นทำฟัง ก็มีอยู่หลายรูปแบบไม่ว่าเราจะปฏิบัติอยู่ในรูปแบบของชีวิตประจำวันเดินทางแผ่เมตตาให้ทานแบ่งใจทรัพย์ให้มันถูกนี่ก็เรียกว่าเอาคำสอนมาใช้งานแล้วตั้งแต่การแบ่งใจทรัพย์ทำสิ่งต่างๆอะไรยังไงทีนี้ว่ารูปแบบที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือรูปแบบของการปฏิบัติชนิดที่นั่งสมาธิ ถ้าทำกิจเื่นๆยังใดๆอยู่จะทำกับข้าวทำอาหารเดินทางออกกำลังกายถ้าหยุดได้ก็หยุดไว้มานั่งสมาธิกันถ้าหยุดไม่ได้ก็ทำไปไม่ว่าอะไรแต่สำหรับคนที่ทำร่วมกันไปได้ก็อยากให้เข้าสมาธินั่งสมาธิกัน,ปนไปเลยหกสิบนาทีโดยประมาณที่เราจะฝึกทำชนิดที่เป็นรูปแบบโดยการหลับตาเข้าสมาธิ ามุมสงบสักมุมหนึ่งที่จะเป็นบริเวณที่ไม่ได้มีลมที่เกิดจากผิวกายของคนเข้าคนออกมากไม่ได้มีเสียงอืกคึกคึกๆค,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 ครมใดๆอาจจะมีไว้น้อยเป็นเสียงคนบ้างเสียงการงานบ้างอันนี้ธรรมดาที่ที่ว่าจะเราไม่ต้องทำกิจการงานอื่นๆอย่างใดๆหาที่เหมาะสมแล้วก็นั่งลงดูฝังนั่งลงในลักษณะที่ที่ว่า จะให้กายของเรานั้นตั้งตรงอยู่ได้บางคนอาจจะนั่งคัสมาธิคู่ขาข้ามาบางคนอาจจะนั่งเก้าอี้นั่งตังหรือเตียงอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ตั้งกายให้ตรงการที่ตั้งกายตรงทุกฝั่งเพราะว่าเราจะอยู่ในอิริบทเดียวอยู่ตลอดเลยนะในช่วงที่เราทําสมาธินี้ในช่วงที่อยู่ในอิริบทเดียวเนี่ย แต่โดยอยู่ในลักษณะที่มันจะทำให้เกิดความกดดันต่อร่างกายมากมันก็จะมีอาการปวดมีอาการอย่างอื่นต่างๆ,างๆถ้าทางที่เหมาะสมทุกฝั่ง,งก็คือตั้งกายตรงขึ้นแต่เรานั่งขัสมาที่นี่ก็ให้ขอตรงหลังตรงเก็บศอกเก็บคางขึ้นมาคางนี่ให้อยู่ใกล้กับหน้าอกศอกนี่ให้อยู่ใกล้กับซีข้าง ก็จะออกมาในลักษณะที่มีกายตรงขอตรงหลังตรงอันนี้จะเป็นผลดีต่อการทำสมาธิในระยะยาวเมื่อเราเข้าสู่เสนาสนะอันสงัดตั้งกายตรงก็ให้ดำรงสติขึ้นไว้เฉพาะหน้าสติคือการระลึกได้ทุงฝังสติคือการระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำ จำคำที่พูดแล้วแม่นาได้ถ้าในความหมายว่าอย่างนี้เฮเราระลึกถึงเมื่อวานนี้ไปไหนมาอันนี้เป็นสติแน่นอนเอ๊ะวันนี้เราจะไปเจอใครเฮนน้ระลึกถึงเรื่องราวที่จะมาในอนาคตอันนี้ก็เป็นสติแน่แต่ว่าสติที่พูดถึงนี้อาจจะไม่ได้เป็นสัมมาสติก็ได้นะเพราะว่าเรื่องราวที่ระลึกนึกถึงไปนั้น มันเป็นอกุศลธรรมเช่นถ้าเราเชิญนึกถึงว่าไปทําชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งมาแล้วจิตใจก็น้อมไปในทางอากุศลไม่สามารถทําให้เกิดสัมมาทิฏฐิได้การระลึกถึงนั้นก็เป็นมิจฉาสติใช่ยุคบางทีเราอาจจะระลึกนึกถึงเรื่องที่เราเคยทําไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งผ่านมาแต่ว่าถ้าตั้งให้มันถูกเป็นสัมมา ทิฏฐิได้นะเช่นเราเห็นแล้วว่าไอ้เรื่องนี้ฉันเคยทำไม่ดีมาผมก็ขออภัยด้วยจะตั้งจิตรักษาทำให้มันถูกให้ใหม่ก็เป็นสมาธิทิฏฐิขึ้นมาแล้วนะ่ารู้อะไรผิดอะไรถูกใช่ไหมแล้วตั้งไว้ซึ่งความเพียรเป็นสมาบายามะการที่เราระลึกถึงเรื่องที่อาจจะทำไม่ดีมาในภายก่อนหน้านี้การราะลึกถึงนั้นก็เปลี่ยนเป็นสมมาสติได้ สามารถสติทำฟังคือการระลึกถึงเรื่องที่มันจะให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมได้ในที่นี้ให้เราเริ่มต้นระลึกถึงมาในกายของเราตรงไหนคือกายมันเยอะแยะไปหมดตั้งแต่ปลายผมจนถึงพื้นเท้านี่ก็เป็นกายกขทั้งหมดเลยเอาตรงลมหายใจวันนี้เอาตรงลมหายใจหายใจเข้าหายใจออก เวลาที่เราหายใจเข้าหายใจออกทัมวัฟังปกติก็จะผ่านทางรูจมูกเขาก็เรียกว่าโพรงจมูกในโพรงจมูกของเรานั้นระมว่ฟังจะมีเนื้อเยื่อที่มีความละเอียดอ่อนอยู่มากมายโดยเฉพาะยงยิ่งบริเวณที่เรารับรู้กลิ่นได้จะเป็นกลิ่นของหอมของเหม็นกลิ่นอื่นๆอย่างยาง,ยงต่างไดๆบริเวณนี้แหละทัมฟัง ที่เราจะมาตั้งจิตของเราให้มาสังเกตเห็นลมหายใจไม่ต้องตามลมเข้าไปจนถึงคอถึงอกถึงกระบังลมถึงท้องความรู้สึกของลมบางทีทุกฝัง่งมันเข้าไปถึงท้องนู่นเพราะว่ากระบังลมมันดันเข้าไปหรือก็ไม่ได้ต้องตามลมจากท้องมากระบังลมมาอกมาคอมาจมูกมาปลายออกไปข้างนอก ไม่ต้องตามไปอย่าง,างนั้นประ,ะไรออดูอย่างยามสิยามที่เขารักษาความปลอดภัยตามที่ต่างๆเนี่เขาไม่ได้ตามคนเข้าคนออกโดยปกติแล้วนะเขาก็จะอยู่ที่ตาแหน่งของตนอยู่เหมือนเดิมพระพุทธเจ้าเปรียบยามนี่แหละตัมาฟังคนที่ดูแลรักษาความปลอดภัยจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาตั้งดา่านไว้ ดูแลรักษาความปลอดภัยตามบริเวณต่างๆจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่หมู่บ้านจัดสรรหรือตามศูนย์ราชการสำนักง,งานออฟฟิศยามพวกนี้ทั้งหมดอคอยเฝ้ายามดูแลเนี่ยเปรียไว้เหมือนกับสติของเราสตินั้นเปรียบเหมือนกับนายทวารฟังให้ดีฟังให้ดีฟังให้ดีแล้วตั้งสติขึ้นเอาไว้อยู่กับลมหายใจ ที่เข้าที่ออกทำอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับลมให้มันเร็วหรือมันช้าให้มันทีหรือมันห่างให้มันแรงหรือมันค่อยทำอย่างเป็นธรรมชาติบางทีเราก็หายใจเบาๆไปอย่างเงี้ยหรือบางคนออกกําลังกายอยู่ให้ยใจแรงกาธรรมดาหรือบางคนทากิจการงานอยู่อาจจะหายใจ สั้นบ้างยาวบ้างเราไม่ต้องไปบังคับมันให้มันเป็นธรรมชาติของมันไปตามแต่กิจกรรมตามแต่เรื่องราวตามแต่สถานการณ์ให้ใหายใจยังเป็นธรรมชาติแล้วตอนนี้เราไม่ได้ฝึกหายใจตั้หฟังเรามาฝึกมีสติอยู่กับลมหายใจคือบางทีเราเล่นโยคะอย่างเงี้ยเขาจะฝึกให้หายใจ นับครั้งเท่านี้เข้าเท่านี้ออกหายใจยาวหายใจสั้นมีแบบต่างๆหายใจเข้าจะรู้ลงจมูกรูเดียวรูท้ายบ้างรูขวาบ้างทางปากหรือทางจมูกอันนี้ก็จะมีรูปแบบการฝึกแบบต่างๆอยู่ของเขาอยู่แล้วในที่นี้เราไม่ได้มาฝึกหายใจแต่เรามาฝึกสติโดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือ ฟังให้ดีนะตั้งสติไว้อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับลมให้เร็วหรือช้าสั้นหรือยาวที่หรือห่างไม่ต้องเกรงร่างกายตรงนี้มันต้องถ้าแบบนี้หรืออะไรยังไงแต่ให้เป็นอย่างธรรมชาติทั้งหมดเลยทั้งกายด้วยทั้งใจด้วย น่นอนว่าในขณะที่เรามารู้ลมหายใจอยู่นี่ตรงหวังหูของเราบางทีก็ได้ยินเสียงไปด้วยเสียงของสิ่งต่างๆภายนอกบ้างเสียงกับพระเจ้าบ้างเมื่อดีกายของเราก็ยังรับรู้ถึงความร้อนความเย็นอาการตามแขนบ้างขาบ้างส่วนต่างๆในกายท้องบางทีเหมือนจะร้องกรุดกรุดขึ้นมาหรือหัวหมัอนอาจจะมีความรู้สึกคันตามจุดนั้นจุดนี้ เรารับรู้ถึงความรู้สึกเหล่านั้นได้เมื่อีจมูกก็ถ้ามีกลิ่นเราก็ได้กลิ่นเหมือนกันหรือความคิดนึกช่องทางในใจบางทีมีความคิดนึกอื่นๆต่างๆผ่านมาเราไม่ต้องส่งจิตไปตามสิ่งต่างๆเหล่านั้นมีความคิดผ่านมาใช่ไหมอย่าเอาจิตของเราตามไปแต่ให้จิตของเรามารู้อยู่กับลมฟังให้ดีนะ อย่าตามความคิดอย่าตามเสียงอย่าตามความรู้สึกแต่ให้จิตของเรามาจดจ่อไว้อยู่กับลมเวลาที่เราตรีตรึกคิดนึกไปในเรื่องใดๆมากต็งฟังจิตของเราจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนันที่ว่าเราคิดนึกตรีตรึกเนี่ยบางทีมันก็มันผ่านมาเฉยนะความคิดบางอย่างเสียงบางอย่างเหมือนเสียงนี่ เหมือนภาพเนี่เห็นอยู่ได้ยินอยู่แต่ถ้าเราไม่ส่งจิตตามไปคือมันไม่ปรุงแต่งต่อเนื่องตามไปรับรู้อยู่แต่ก็เป็นไปตามนั้นของมันก็มีก็มีเกิดก็เกิดมีเหตุปัจจัยเกิดมันก็ต้องเกิดสิแต่เหตุปัจจัยของมันไม่มีมันก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่เหตุปัจจัยของมันดับไปมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เหมือนกันก็ต้องดับไปอันนี้ธรรมาดา เรายิ่งถ้าเราไปสังเกตดูมันเนี่ยยิ่งเป็นการให้อาหารมันยิ่งเป็นการสร้างเหตุปัจจัยให้มันอยู่ต่อเนื่องต่อไปได้ถ้าเรามาสังเกตอยู่กับล้มเราก็สร้างเหตุปัจจัยให้สติของเรามีอยู่อย่างต่อเนื่องต่อไปได้เพราะว่าการจดจอ่อการเอาใจใส่การสังเกตการที่เราเอาใจมาใส่ไว้เนี่ย จะทาให้สิ่งนั้นมันมีกําลังขึ้นมาเพราะว่าจิตของเราน้อมไปในทิศทางนั้นๆในที่นี้ให้น้อมมาในกายเอาตรงไหนในกายเอาตรงลงมหายใจเอาตรงไหนของลงมหายใจเพราะมันเข้ามันออกอยู่ตลอดเวลาเอาตรงจุดท,ที่เรารับรู้ถึงสมบัติของมันบริเวณที่เรารับรู้กลิ่นนี่แหละในโพรงจมูกตั้งสติของเรา,เาไว้ในที่ตรงนี้ ไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องตามลมไม่ต้องตามความคิดไม่ต้องตามเสียงไม่ต้องตามความรู้สึกอย่างใดใดแต่ให้จิตของเราตั้งอยู่นะที่ตำแหน่งเดียวทำความสงบร,งงระงับเอาไว้เวลาที่สติของเราตั้งขึ้นเรามาฟังจะทำให้เกิดมีสัมมาสมาธิได้สัมมาสมาธินั้น คือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวจิตที่มันจะไปตามเสียงผ่านทางหูไปตามกลิ่นผ่านทางจมูกมันจะมีการที่รั่วไหลไปได้อยู่ตลอดแต่ถ้าเราไม่ตามช่องทางนั้นไปอุดรูต่างๆเหล่านั้นจิตมันก็จะรวมกันมารวมกันมาเหมือนกระเว่นขยายทุกฝั่งที่ถ้าเราปรับจุด รวมแสงไว้อย่างดีคือไม่ต้องพูดถึงว่ามือสายไปสายมาเนี่ยมันจะนิ่งไม่ได้ละถ้าจิตสายไปสายมามันจะรวมก็ไม่ได้ละสายไปตามช่องทางหูบ้างตาบ้างใจบ้างเอาให้มันนิ่งๆไม่ให้มันไปทางอื่นเว้นขยายไม่ให้สายไปไม่ให้สายมาจับไว้นิ่งๆแล้วก็ปรับจุดรวมแสงให้มันเหมาะสม จุดโฟกัสเนี่ยแหละนะเวลาที่รวมแสงพระอาทิตย์ส่องมาตามธรรมชาติของเขาเนี่ยปรับจุดรวมแสงให้มันเ,ล,เลืกนิดเดียวลำแสงนี่ส่องมานี่รวมลงณที่จุดเดียวโอ้ความสว่างจ้านมันจะจ้ามากขึ้นมาเลยพลังงานที่รวมณนะที่จุดนั้นก็สามารถที่จะเผากระดาษจุดหัวไม่เกีด หรือว่าก่อกองไฟได้ทันทีบางทีเขาอาจจะไม่ได้ใช้มันขรายหรือว่าเลนส์นูนก็ได้ทุกฝังขวดน้ำเน,นบางทีก็เป็นขวดน้ำเนี่ยมันเป็นโคง้คงๆวาวๆเนี่ยก็เป็นลักษณะของเลนส์นูนกันนะถ้าแดดส่องมาพอดีๆในท่าทางตำแหน่งพอดีๆเนี่ยมันรวมแสงพอเหมาะพอเจาะความร้อนเกิดขึ้นสูงพอดีที่มันเผาอุปกรณ์รต่างๆในรถยนต์ให้มันไหม้ขึ้นมาได้ รถบังคันลุกพลงไม่ขึ้นนี่ก็เพราะว่าด้วยเหตุนี้เหมือนกันเพราะว่าความที่เอามาจดจ่อรวมกันแล้วเนี่ยมันมีพลังงานมากที่ใจของเราก็เหมือนกันนะวางรวมกันก็มาไม่ให้มันไปตามช่องทางอื่นจอที่เข้ามาอยู่ที่ตำแหน่งเดียวคือดีบริเวณที่เรารับรู้ถึงสมบัติของลม จริงๆเวลาที่การรับรู้ของเราเนี่ยมันโร่งกันเข้ามาแล้วเนี่ยนะจุดที่เราไปรับรู้ถึงลมหายใจเนี่ยมันก็จะค่อยอระง,งับลงเล็ก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 ลงลงน้อยลงเหลือน,นิดเดียวจนกระทั่งบางทีเหมือนกับว่าเรารับรู้ถึงสัมผัสอะไรไม่ได้เลยคือเหมือนกำลมหายใจหายไปแต่จริงๆร่างกายของเราก็ยังหายใจอยู่เป็นปกตินั่นแหละ เป็นในการรับรู้ของเรานั้นมันละเอียดมากเพราะว่าจิตของเราไม่ได้แสทายฟุ้งซ่านไปทางอื่นแต่รวมลงกันเข้ามาณนะที่ตำแหน่งเดียวเวลาที่จิตเป็นอย่างนี้แล้วต้าหวังก็จิตที่เป็นสมาธิที่เป็นนรมันเดียวสมาธิคือความที่จิตเป็นนนรมันเดียวเนี่ยเอามาจดจ่อเพ่งเอาไว้เหมือนเขารวมแสงของแว่นขยายใช่ไหม รวมแสงของเลเซอร์เลเซอร์นี่ก็คือหลักการเ้นขยายนี่แหละเอาแสงมารวมกันให้เป็นเส้นเดียวตำแหน่งเดียวใช้ในการสื่อสารเป็นไฟเบอร์ออปติกใช้ในการผ่าตัดทางการแพทย์ก็ได้เพราะว่าความที่มันรวมกันจิตของเราที่เข้ากันเป็นหนึ่งอเดียวตั้งสงบไว้ในภายใน ไม่ฟุง้งซ่านคิดไปไปายนอกจะมีความคิดมีเสียงหยุดเอาไว้อันนั้นมันมีของมันธรรมดาแต่ใจของเราไม่ตามเสียงไปไม่ตามความคิดไปให้อยู่กับลมอยู่กับลมแล้วลมระงับลงเหลือเล็กนิดเดียวจนเหมือนไม่รู้สึกอะไรให้ประกับประกองรักษาจุดนี้ไว้เอาเลเซอร์นี่แหละเอาลำแสงนี่แหละ เอาจีของเรานี่แหละมาพาชั้นแรกลงไปในกายของเรานี้ดูกายของเรานี้ทุกฝัง่งวันนี้จะให้พิจารณาโทษในกายพระพุทธเจ้าใช้คำว่าอาทีนวะสัญญาสัญญาคือความหมายรู้นี่แหละถ้าเราหมายรู้ให้มันถูกเนะี่ว่ากายของเราเนี่ยมันมีโทษมากโทษต่างๆในกายมีมาก คุณประโยชน์ของมันมีไหมมีอยู่กินข้ามก็อร่อยได้เดินทางอากาศหนาวอากาศร้อนเราก็รู้สึกได้ให้ความสุขของเราบ้างอันนี้มีอยู่วันนี้เราให้พิจารณาในวาระที่จะเห็นโทษของกายของเรานี้กายของเรานี้มีโทษมากมีทุกมากตนว่าพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ บอกท่านพระกิรีมาณน,น์ฝากบอกท่านพระนน์ไปตรัสไว้อย่างนี้บอกว่าอานน์ก็อาทินวะสัญญาคือความหมายรู้ในความเป็นโทษเป็นอย่างไรเคยเธอในกรณีนี้เมื่อไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้หรือสู่เรือนบ้างพิจารณาให้เห็น โดยประจักษ์ดังนี้ว่ากายนี้มีทุกข์มากมีโทษมากคือในกายนี้มีอาพาธต่างๆเกิดขึ้นเราคือโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคที่ศีรษะโรคที่หูโรคที่ปากโรคที่ฟัน โรคไอโรคหืดไข้หวัดไข้มีพิษร้านไข้ซึ่งซึมโรคกระเพาะโรคลมสลบลงแดงจุกเสียดเจ็บเสียวโรคเรือรังโรคฝีโรคกลากโรคมองคร่อคือลอดลมป่งพอง,องลมบ้าหมู โรคหิตเปื่อยโรคหิตด,ด้านคุตราชโรคลอองโรคโลหิตโรคดีซ่านเบาหวานโรคเริมโรคผู้พองรีสีดวงทวารอาพาธมีน้ำดีเป็นเหตุอาพาธมีเสมหาเป็นเหตุอาพาธมีธาตุลมเป็นเหตุไข้สนนิบาต ให้พระฤดูแปรปรวนใข้พระบริหารกายไม่สม่ำเสมอให้พระออกกำลังเกินใข้พระวิบากแห่งกรรมความไม่สบายเพราะความหนาวความร้อนความหิวความกระหายการถ่ายอุจจระและการถ่ายปัสสาวะดังนี้เตอพึงเป็นผู้ตามเห็นโทษในกายนี้อยู่ ด้วยอาการอย่างนี้นี่แหละเรียกว่าอาทินวะสัญญาหรือความหมายรู้โดยความเป็นโทษนี่นะทุงฝังนะเป็นพุทธพจน์ท,ที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกไว้กับท่านพระอานนทรงเป็นข้อมูลให้ท่านพระคิริมานน์แล้วก็ยังในโอกาสอด่นๆต่างๆอีกก็มีที่ได้บอก เรื่องของโทษในกายของเรานี้ชจิตของเราเนี่ตัวฟังมายึดถือกายนี้โดยความเป็นตัวตนมาการช้านานแล้วในคราวนี้วาระนี้อาศัยมารดานี้บิดานี้เกิดขึ้นก็ยึดถือกายที่อาศัยมารดาบิดาเป็นแดนเกิดมีองค์ประกอบคือธาตุสีดินน้ำไฟลม เริ่นใหญ่ขึ้นมาด้วยข้าวสุกข,ขนมสดอาหารน้ำที่กินเข้าไปอากาศที่หายใจเข้าไปเกิดมาเป็นกายก้อนนี้ก็สมมุติเรียกกันว่าชื่อนายนี้นางนี้นางสาวนี้เด็กชายนี้เด็กหญิงนี้มีตำแหน่งเขาก็ใส่ให้ไปข้างหน้ามีเครื่อง่า้เขาก็ใส่เพิ่มต่อให้ข้างหลังสมมุติเีียก,กันต่างๆนานา,นา นี่แหละความยึดถือมันเกิดขึ้นได้ในกายนี้จะให้ความยึดถือคลายออกไปจากกายนี้ได้ตบมฝังแต่เราจะเห็นแต่ความดีความสุขความงามความจันดงใจความน่าปลื้มใจในกายนี้เนี่ยมันจะคลายความยึดถือออกไม่ได้น,นี่คือหลักการตามปกติตบมะังถ้าเราทากาวมากขึ้นไป มันก็ยิ่งเหนียวยิ่งติดยิ่งยึดกันมากขึ้นยินดีพอใจก็ยิ่งยึดติดมากขึ้นอันนี้เป็นหลักการธรรมดาไอ้ที่ความยึดติดเนี่ยมันอยู่ในจิตตั้มบุฟังแน่นอนใช่อยู่ว่าบางทีสิ่งของเข้าของภายนอกบางอย่างเนี่ยอาจจะเป็นเหตุปัจจัยให้มีความยึดติดได้มากน้อยไม่เท่ากันเช่นคนชอบของทอด ก็พอใจกินของทอดมากกว่ากินของต้มแต่ความยึดถือเนี่ยมันอยู่ที่จิตมันไม่ได้อยู่ที่ของสิ่งนั้นเอาคิดตดิถ้ตาคนที่เขาชอบของต้มเอาของต้มไม่ให้เขากินเขายิ่งมีมีความพอใจในของต้มมากกว่าของทอดถ้าความยึดถือมันจะอยู่จากข้างนอกจริงๆเนี่ยเอาไปให้ใครแล้วเขาก็ต้องมีความยึดถือมันกันหมดใช่ไหมละ่ะ แต่ความยึดถือที่เกิดขึ้นมันต่างกันตามอะไราตามจิตของผู้นั้นผู้นั้นว่าถ้าจิตของผู้นั้นมีความยึดถือมากความยึดถือมันก็คืบกลางไปได้มากถ้ามีมัคมีธรรมะอยู่มากความยึดถือมันก็คืบกลางไปได้น้อยจิตของเราในี่แหละตงังที่มันมีความยึดถืออยู่เมื่อมีความยึดถือคือประธานแล้ว จิตนั้นก็จึงไปยึดถือรูปนี่แหละคือกายของเรานี่แหละโดยความเป็นตัวตนว่าก,กายฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราจะคลายความยึดถือคืออุปาทานในกายของเราให้มันจางคลายไปให้มันหายไปให้มันระง,งับลงไปให้มันดับไปเลิกไปถอนออกไปให้ได้ทุกฝังเราให้พิจารณาเห็นโทษ ในกายคงเรานี้กายคงเรานี้มีโทษมากมีทุกข์มากที่พระพุทธเาท่านตรัสมานี่มันย่อๆนะทุกฝังย่อๆมีโรคตาโรคหูนี่มะเร็งเนี่ยมันเป็นได้ทุกที่ตั้งแต่ศีรษะไปจนถึงเท้าจุดไหนที่มันไม่เป็นโรคมะเร็งได้เนี่ยมันไม่มีกระดูมันยังเป็นได้รูเล็กๆขนาดเม็ดเลือด ยังเป็นโรคมะเร็งได้เป็นลูคีเมียได้เป็นมะเร็งในเม็ดเลือดขาวมเม็ดเลือดแดงแต่มันมีเม็ดเลือดเหลืองมันก็จะเป็นได้เหมือนกันมันยังเป็นในน้ําเหลืองได้นี่คือการเปลี่ยนแปลงของระบบเซลล์ระบบทางชีววิทยาเปลี่ยนแปลงจากที่มันดีๆอยู่มันเนี่ยมันยังเป็นโทษขึ้นมาได้ตาของเราดีๆอยู่เนี่ยเมื่อดีมันฟ้าฟาง ยีคนอายุมากดูมฟังลูกหลานซื้อโทรศัพท์ให้ควักโทรศัพท์ขึ้นมาเห็นปุ่มบ้างไม่เห็นปุ่มบ้างเดี๋ยวนี้โทรศัพท์ไม่มีปุ่มน้ำต้องกดไปที่หน้าจอหน้าจอนี่อู้ก็เห็นไม่ค่อยชัดยืดไปจนสุดแขนแล้วเนี่ยก็ยังมองไม่ชัดมันต้องกดปุ่มไหนเนี่ยบางทีมันตือดึงตือดึงขึ้นมานกิ้งกิ้งขึ้นมากดจะให้มันดับเสียงอู้กดไม่เป็นไม่ใช่ว่ากดไม่เป็นหรอกดูฟัง คือเมาไม่เห็นเมาไม่เห็นว่ามันจะกดปุ่มไหนมันก็จึงไม่รู้ว่าจะกดปุ่มไหนมันก็กดไม่เป็นน,ะนี่ตามันฟ้าฟางไม่ใช่แค่าตาดูฟังหูด้วยหูก็ได้ยินไม่ชัดจากที่เออเมื่อก่อนหูดีๆอยู่เฮ่ต่อมาเปลี่ยนแปลงไปหูมันได้ยินไม่ชัดบางทีน้ำในหูไม่เท่ากันเดินตัวเซงงมึน,มน หรือบางทีหูเป็นน้ำหนวกมันอื้ออยู่ตลอดมันได้ยินเสียงอะไรอยู่ตลอด่มีความอัาาสในกายโรคไม่ใช่มีแค่ที่กล่าวมานี้เท่านั้นนะทานฟังโรคในปัจจุบันเนี่ยเยอะแยะมากมายโรคกระดูกมีอะไรบ้างเอาเกาอย่างเงี้ยหรือว่าแคลเซียมมันมากเกินไปพอกปูนในกายโรคกระดูกงอกก็มีโรครีสีดวงทวารก็มีบอดบวม กเพราะอาหารอักเสบใส่ติ่งอักเสบลำไส้อักเสบอาหารเป็นพิษโรคอะหิวาตกโรคท้องร่วงดีซ่านดีซ่านนี่คือตัวมันเป็นเหลืองเมันเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารเกี่ยวกับตับนี่แหละตับแข็งก็ไม่ดีนิ่วในถุงน้ำดีก็ยังมีโรคเบาหวานต่อมทํซินไข้วัดหัดเยอรมัน มะเร็งอีสุกอีใสไข้เลือดออกอยังโรคหัวใจนี่ก็ยังมีอีก1 0บ0โรคที่เกี่ยวกับหัวใจหลอดเลือดอยังโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจถุงลมระบบการไอเกี่ยวกับปอดทางเดินอาหารนี่ก็เป็นโรคได้อย่างที่ว่ามาอย่างในกระดูกในเนื้อเกี่ยวกับเอ็นเป็นไซนัสกล่องเสียงอักเสบมีภูมิพมแพ ที่นี้มีโรคใหม่ๆนะัอย่างเช่นโรคซึมเศร้าเมื่อก่อนไม่เห็นมีเอาพึ่งมีเอามีก็มีมียาให้กินโรคซึมเศร้าฝันคุดนี่ก็เป็นโรคอย่างหนึ่งเหมือนกันคางทูมท้องปูกอาหารไม่ย่อยกล้ามเนื้อกับเคล็ดได้ก้าวลงวางเท้าไม่ดีเท้ากับแผลปวดท้องปวดฟันเมื่อยตานอนไม่หลับนี่ก็ยังเป็นโรค มีเลือดกำเดาไหลออกชักกระตุกกระดูกล้าวเวลาโดนไฟไม่น้ำร้อนลวก,กเกินแผลผุพองขึ้นยังในตาบางทีกับคันเยื่อบุตาอักเสบมีอาการคลื่นไส้อาเจียนเลือดไหลกระดูบบางทีก็เบี้ยวไปอีกด้านหนึ่งแผลนี่ก็เป็นแผลแบบแผลฟกช้ำแผลปวดแผลเจ็บ แผลคันแผลปวดแบบปวดแสบปวดร้อนน้องนี่ก็เป็นได้ม,รรอมดีอาการเรื้อรังแม้แต่อาการเสื่ออึก,อ,กอึกนี่ก็เป็นอาพาธในกายเหมือนกันเงื่อออกนี่ก็เป็นอาพาธในกายเอาว่าก็ว่าเพราะวความที่มันต้องการปรับอุณหภูมิให้มันคงที่อยู่ตลอดมันก็ขับเงื่อออกมาให้ร่างกายที่มันอาพาธเพราะความร้อนมันได้มีอุณหภูมิคงที่ ใหม่ๆเมื่อสัก5 6า0ปีเราได้ยินมาก็เช่นโรคเออ่างเงี้ยก็เพิ่งมีมาในกายของเรานี้มีอ่าพาธมากมีโรคมากก็จึงต้องมีวิธีการรักษาแบบต่างๆฉีดวัคซีนประครบอบให้กินยานวดจี้พาตาัดโอจิบาตาาะทุกปะเพื่ออะไร ื่อที่จะรักษาการอาภาธในกายของเรานี่แหละที่มันมีโทษนี่แหละที่เป็นรังของโรคกายของเราเนี่ยนะก็เป็นรังของโรคโรคภัยไข้เจ็บไม่มีที่อื่นตั้งวังมีแต่ที่กายของเราบางคนอาจจะเป็นที่ต้นไม้เหตุเกิดมาจากอาหารเหตุเกิดมาจากวินฟ้าอาการเหตุเกิดมาจากเชื้อแบคทีเรียเราไม่เรียกพวกนั้นว่า เป็นโรคหรอกท่านผู้ฟังคือมันเป็นตามธรรมชาติของมันยิ่งแบคทีเรียหรือไวรัสอย่างเงี้ยเป็นเข้าไปในร่างกายของเราแล้วมันก็กินอาหารมันก็ผลิตสารอะไรของมันออกมาที่มันเป็นพิษต่อร่างกายเนี่ยเราจะไปโจ์มันได้ว่ะเนี่ยฉันถูกแบคทีเรียฆ่าฉันถูกไวรัสฆ่าเอาสั่งทวประหารให้สารไข่ฟงปะวุนจินตัดสินเลยมันไม่มีท่าังมันเป็นธรรมชาติของมันเป็นแบบนี้ หรือว่าให้หมอตัดสินเอาย้ายมันกินเพื่อจะให้ไวรัสนี่มันตายตั้งสารเตี้ยกันขึ้นมาเลยจบกันที่โรงพยาบาลแล้วถ้ามันไม่ตายมันดื้อยาคุณจะทำยังไงให้ยาแล้วมันไม่ฟังมันไม่ตายมันยิ่งจะมีการเปลี่ยนพันธุกรรมของมันดื้อยาเขาอีกอย่างคนที่เป็นโรคติดเชื้ออย่างเงี้ยแบคทีเรียประเภทนั้นติดเชื้อจากไวรัสประเภทนี้ หรือสิ่งมีชีวิตแบบอื่นเนี่ยมันกลายพันธุ์เปลี่ยนแปลงกันไปได้นจู่จะต้องว่าโอ้ใช้ยานี่ก็ไม่ได้ผลใช้ยานี่นก็ไม่ได้ผลมันกลายพันธุ์เปลี่ยนแปลงกันไปมากแล้วนี่เพราะอาพาธต่างหักการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงนี้ไม่จบไม่จบถ้าเราจะมารักษาแบบนี้เนี่ยหมอเนเขาก็รักษาได้แค่ต่างกายใจนี่เขารักษาให้เราไม่ได้ เราต้องดูแลจิตใจของเราเองหมอมีเยอะอาจจะมีจิตแพทย์จิตแพทย์เขาก็จะพูดคุยกับเราได้ท่านฟังอาจจะใช้วิธีการนั่นนี่ในการพูดคุยปรึกษาให้จิตใจเราดีสบายขึ้นแต่คนที่จะสั่งจิตของตัวเราเองได้เองเนี่ยนะที่จะได้ผลมากที่สุดเนี่คือตัวเราเองถ้าตัวเราเองยังสั่งจิตใจของเราไม่ได้เนี่ย มันยังสัตว์เลี้ยงหนูฟังทำไมเราไม่เอาสิงโตเอาเสือที่เป็นสัตว์ป่าเนี่ยมาเลี้ยงตั้งๆตงที่ว่ามันมีคุณสมบัติของการเอาตัวรอดการหาอาหารความแข็งแรงการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บนี่ดีกว่ามา้าดีกว่าแมวแต่ที่ไม่เอามันมาเลี้ยงนั้นเพราะว่ามันไม่เชื่องสั่งให้มันนิ่งมันจะหนีสั่งให้มันมามันจะ มากินเราโดยด้วยซ้ําแต่เราเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนี่ยเพราะว่ามันเชื่องบางคนเขาทําเสือสิงโตให้เชื่องได้เขาก็เอามาเลี้ยงได้ไงถ้าเป็นเสือปา่าสิงโตจริงๆเนี่ยเอามาเลี้ยงไม่ได้หรอกขนาดว่าช้างป่าม้าป่าเนี่ยเขาจะามาเลี้ยงได้เขาก็ต้องยังทําให้มันเชื่องก่อนด้วยจเจ้าแบบป่าป่า,ปา,ปา,ปามาเลี้ยงเลยไม่ได้ที่ใจของเรานี่ก็เหมือนกันจำเปาง ถ้ามันทําให้ระง,งับไม่ได้สั่งไม่ได้เนี่ยมันมีความปยศมีความเป็นป่าของมันเนี่ยนะมีความเป็นสัตว์ป่ายังไม่ทําให้สงบระง,งับมีความเชื่องมีความเยือกเย็ยนได้เนี่ยเลี้ยงไว้เนี่ยมีอันตรายอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากจิตที่มันไม่เชื่องเนี่ยด้แล้วมียึดถือยึดถือเอาอย่างกายนี่ยึดถือเอาสิ่งภายนอกยึดถือรูปยึดถือเวทนา ยึดถือกันหน้านี่แหละทั้งภายในภายนอกอย่าละเอียดของเราหรือของเขามีในที่ไกลหรือที่ใกล้อดีอนาคตปัจจุบัน,นจิตนี่มันไปยึดถือยึดถือยึดถือได้หมดมันไม่เชื่องนะที่ดูสมมติเราครบกับใครสักคนหนึ่งคบกับผู้ชายคนนี้หรือคบกับผู้หญิงคนนี้เวลาเราครบกับเขาเนี่ยเอาแล้วปอกกัว่าคนนี้เขาเ็ไปคบกับคนนั้นด้วย เดี๋ยวก็โทรหาคนนี้อีกแล้วก็ไปกินข้าวกับคนโน้นด้วยโอ้โหทำไมมันหลายใจขนาดนี้เนี่ยถ้าเราครบกับคนหลายใจขนาดนี้คุณจะคบเหรอคิดดูดีๆนะมันจะทุกข์นะมันจะไม่ได้เรื่องนะโง่นะถูกเขาหลอกอ่ะเขาหลอกว่ารักเราคนเดียวเขาเหนียวนึ่งรักนะอีอีรักนะกนะเด็กโง่ โง่จริงๆถ้าคบกับคนหลายใจแล้วก็ยังโง,ง่ให้เขาหลอกเขาบอกก็เชื่อฟังเรามาคิดดูดให้ดีๆนะคิดดูให้ดีๆเราให้มีความฉลาดทัวฝังไม่ใช่ว่าใครบอกอะไรเราก็ฟังหมดฟังอยู่แต่ว่าต้องมาคิดใกล์กรวนพิจรารณาให้เห็นโดยประจักษ์นะให้เห็นโดยประจักษ์ ว่ากายของเรานี้มีทุกข์มากมีโทษมากจิตที่มีความปลิ้นปลั้นหลอกลวงเดี๋ยวก็ยึดกายนี้เดี๋ยวก็ยึดกายอื่นถ้ามันยังมีกายอื่นอีกต่อไปมันไปยึดกายอื่นต่อไปได้อีกก่อนหนะ้ามันเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวมันก็เป็นอย่างนั้นอดีตด,ด้วยอนาะคตด,ด้วยปัจจุบันด้วยยึดสิ่งนี้เบื่อแล้วก็ทิ้งไปยึดสิ่งอื่นชอบโทรศัพท์เครื่องนี้โอ้ชอบใช้ดี ยึดเลยยึดมาในจิตนี่แหละยึดมาเสร็จแล้วใช้ไปสักหน่อยหนึ่งเบื่อแล้วเบื่อแล้วทำไงก็ทิ้งเราไปยึดสิ่งอื่นโอ้จิตมันปลิ้นปลอนแบบนี้เราเห็นตามความเป็นจริงนะทุกทังคือบางคนอาจจะคิดว่าเอาธรรมดาอันนี้มันเบื่อแล้วเราก็ไปซื้อสิ่งใหม่มาใช้แต่นี่คือความปลิ้นปลอนความหลอกลวงความปลอมเทียมความไม่จริงใจของจิตที่มันยึดสิ่งนี้แล้วก็ยึดสิ่งอื่น เดี๋ยวยึดรูปด้วยเดี๋ยวยึดเวทนาด้วยเอามาเป็นของตนเอามาเป็นของมันไปมีความสัมพันธ์กับคนนี้คนนั้นคนอื่นทำไมจะอยู่นิ่งๆบ้างไม่ได้นิ่มเป็นอย่างนี้มันอยู่ได้บางทีอยู่ได้บางทีอยู่ได้เวลาไหนเวลาที่เรานั่งสมาธิอย่างนี้แหละตั้งสติว่ายอยู่ลมลมหายไปแล้วให้ตั้งสติว่ายอยู่ความนิ่งตั้งสติกำนดสติว่มันก็ไม่ไปไหน มันก็อยู่มันก็นิ่งดีสว่างสดใสงดงามแต่เดี๋ยวนะอย่าเผลอนะไม่ต้องเผลออะไรมากอเอาแค่ว่าได้ยินโฆษณาโอ้ก็ชอบขึ้นมาได้กลิ่นอาหารที่ชอบโอ้ยจิตมันไปแล้วหรือถูกเขาขับรถปาดหน้าโอ้มันวิ่งไปถึงพ่อเขานู่นเลยเง่าหัวที่ไหนมันขุดขึ้นมาด่านในใจก่อนแล้วนี่ โอ้จิตทำไมเป็นอย่างนี้มันเป็นสัตว์ป่ามันยังมีความเพยศความเสพผิดดิ้นรนความกับกำเริบขึ้นมาได้ของจิตของเราจากอะไรจากอวิชชาที่มันฝังอยู่ในจิตนี่แหละแต่ไม่มันเกิดขึ้นมาเป็นตัณหาเป็นความยึดถืองอกต่อไปออกดอกออกมา เป็นราคาโทสะโมหะดอกที่มีดูแล้วสวยงามแต่ว่ามันขมนัม่นคือราคาโทสะโมหะยอดมันหวานแต่รากมันขมแปรส่านไปเนี่ยนำโทษมาได้จีตของเราที่ถ้าไม่รักษาให้ดีเดี๋ยวไปยึดสิ่งนั้นเดี๋ยวไปยึดสิ่งนี้เลี้ยงไม่เชื่องเนี่ยมันจะนำโทษทุกมาให้เราได้ เราจะรักษามันได้ก็ด้วยสติที่เราตั้งเอาไว้สติเราตั้งเอาไว้อย่างดีชายุมันก็ทำตัวเป็นปกติดี behave ดีพฤติกรรมดีเหมือนเด็กนักเรียนอยู่ต่อหน้าครูกับเป๊ะเนียบทหารอยู่ต่อหน้าเจ้านายกับตะเบะยืนตรงเป๊ะแต่พอออกจากห้องเรียนไปเล่นบางทีมันวุ่นวายพอออกจากแถวทหารเวลาพักบางทีมันฟุ้งซ่าน บางทีแกล้งกันรังแกงกันจิตของเราถ้าไม่มีสติกุมเอาไว้บางทีมันก็เผลอไปยึดสิ่งต่างๆมันเร็วยิ่งกว่าอะไรดีท่านฟังว่วองไวรวดเร็วเปลี่ยนแปลงได้อย่างฉับพลันจากหน้ามือนี่เป็นหลังเท้าจะกคบคนหนึ่งไปหาอีกคนหนึ่งเปลี่ยนแปลงรวดเร็วนี่คือจิตรักษาด้วยสติดได้ รักษาแล้วจะชำระจิตให้มันสะอาดหมดจดนี่เอาความยึดถือเอาตัณหาเอาอาวิชชาออกไปจะเอาความยึดถือตัณหาอาวิชชาออกไปได้มาพิจารณาดูถึงสิ่งที่มันเคยยึดไว้มาก่อนนี่แหละกายของเราน,นี่แหละยึดกายโดยความเป็นตัวตนใช่ไหมจะละความยึดถือกายโดยความเป็นตัวตนได้ตั้งสติไว้ให้เห็นตามความเป็นจริงว่า กายนี้มีทุกมากมีโทษมากในขณะที่เราตั้งสติไว้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราคลายความยึดถือในกายได้แล้วนะท่านฟังคือมันชั่วคราวเฉยๆคือพ้นกันอยู่แต่ว่าชั่วคราวเราก็จะไม่ได้เรียกว่ามันละได้แล้วละได้ชั่วคราวเนี่ยไม่เรียกว่าละได้ท่านฟังเข้าใจเนาะเพียงแค่เรียกว่ามีสติเฉยๆมีสติตั้งเอาไว้ มันจึงเหมือนกับเป็นโปรโมชั่นให้เราเห็นว่ามันแยกกันอยู่นะกายนี้จิตนี้แยกกันอยู่แต่จะบอกว่าละได้เนี่ก็ยังละไม่ได้หรอกมันยังมีเหนียวกันอยู่มองไม่เห็นด้วยอวิชชาแต่เราจะละความยึดถือได้จริงๆต้องละอวิชานี่แหละเพราะว่ารากองมันต่อเนื่องกันไปจะละอวิชชาคือความไม่รู้จริงความไม่เข้าใจจริง ก็ได้ความที่เข้าใจจริงด้วยความรู้จริงคือวิชาความรู้จริงความเข้าใจจริงนั่นคืออะไรคือเห็นกายเนี่ยโดยให้มันทุกแง่มุมอะสุขเราเห็นมันมาแล้วใช่ไหมละ่ะให้ความสุขเราได้อย่างไรกายกันหรอนี้เอาทุกโทษเห็นด้วยกันของมันไหมโอ้ยยังคิดว่าโรคภัยไข้เจ็บที่มันมีเนี่ยชายุ่งก็เป็นทุกยุ่แม่แต่ก็อยากให้มันหายเห็นทุกอยู่ทนโทษแต่ไม่มีวิชา ดูให้ดีเห็นทุกข์อยู่ทนโทษคือความเจ็บไข้ได้ป่วยที่เกิดขึ้นในกายแต่ไม่ทำความรู้ให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันน่าเสียดายไหมละ่ะถ้าเรามีโรภคภัยไข้เจ็บอย่างใดหนึ่งในกายเอาบางคนจุกเสียดบางคนมีโรคมะเร็งบางคนมีอุจจาระร่วงบางคนมีเป็นพยาธิใบไม้ในปอดบ้างในตับบ้างบางคนก็ดูหั เาคิดว่าสายตาสั้นโรคโปลิโอพิษสุนักบ้าโรคบาดยักไมเกรนรีสีดวงตารีสีดวงทวารโรคก้าวปวดหัวอหารไม่ย่อยโรคหืดหัวใจเต้นผิดจังหวะเหงือกอักเสบขาดสารอาหารคอหอยอักเสบผิวหนังเป็นกระยังเรียกว่าเป็นโรคอะซิฟิลิสโรคเคล็ดเข้าเฟือกไอกรนก็ยังเป็นโรคอีกดู มีความเป็นโทษมีความเป็นอาพาธในกายอย่างเงี้ยแล้ก็จะเมาเว้าวอนอ้อ,อนวอนขอร้องโอ้เมื่อไหร่จะหายเมื่อไหร่จะหายกินยานี่เขามีความหวังแล้วเอากัญชามาชงกินหรือไงก็ไม่รู้ละคิดว่าจะหายแต่ว่าจมอยู่ในกองทุกข์นี่เห็นความจริงของมันอยู่ในความเป็นอาพาธเนี่ยแต่ไม่กลับทำวิจชาให้เกิดขึ้น ยังจมอยู่ในกองทุกข์ทุ่ฝังพระพุธรจ้าบอกผลเกิดขึ้นมีอยู่สองอย่างคนที่มีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วเนี่ยเช่าความอาพาธความเป็นโทษของกายเนี่ยมันเกิดแล้วเนี่ยแล้วก็จมอยู่ในกองทุกข์นั้นรำให้ครรําครรลทุบกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงกลั่งเพอ้อนี่คือผลอย่างที่หนึ่งหรือบางคนดูืั่งบางคน ด้วยสติที่เขาตั้งเอาไว้ก็จะทำวิชาให้เกิดขึ้นได้ว่าโอ้นี่แหละนี่แหละมันเป็นโทษในกายนะเนี่ยมันเป็นโทษในกายกายนี้มีทุกข์มากมีโทษมากอย่างนี้จริงๆความแตกต่างระหว่างสองคนนี้คือคนที่มีอาพาธต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วแล้วไม่มีวิชาเกิดแล้วไม่มีความรู้เกิด เราะเขาไม่ได้ทำทางให้ความรู้มันเกิดปรากฏสมถาวิปัสสนาตว่างเป็นราชทูตที่จะนำข่าวสารตามความเป็นจริงมาสู่จิตของเราราชทูตจะมาตามทางไม่ได้เลยนะเพราะเขต้องมาตามช่องทางประตูประตูต้องมีคนเฝ้าถ้าคนเฝ้าโง่คนเฝ้าไม่รู้ดูไม่เห็นวันนี้เป็นราชทูตนำข่าวสารมาเขาก็ไม่เปิดประตูให้ ก็ไปประตูอยู่นั่นมันก็ไม่รู้เรื่องข่าวสารก็ไม่มีนำสิ่งอื่นๆต่างๆที่ไม่ใช่ข่าวสารมาอีกเรื่องเขาก็บอกว่าทำอย่างนี้สิเอาตัวไปแช่น้ำเอายายนี่มากินบางทีหลอกให้ทำพิธีกรรมอย่างนี้โดยยานั่นโดยยาอันนี้นั่นเพราะว่นนวานายทวารไม่ฉลาดเปิดประตูให้ไม่ถูกคนนายทวารน,นี้คืออะไรจำฟังเราพูดมาตั้ต่ต้นรายการ ในทวารคือสตินะเราจะให้วิชาคือความรู้เกิดขึ้นในจิตของเราได้จากความทุกข์อาภาธต่างๆโทษต่างๆที่เราเห็นได้นี่ต้องทำทางให้ราชททษนั้นเข้ามาทางนี้คืออริยมรรคมีองแปดโดยมีสติเป็นนายทวารมาตามประตูคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจ เป็นราชทูตคือสมถะและวิปัสนานำข่าวสารตามความเป็นจริงคือนิพพานมาตามทางคือมรรคแปดที่ประตูคือตาหูใจเนี่ยมีสติต้องตั้งเอาไว้อย่าให้คนที่มันไม่เข้าท่าเข้ามากวกกุศลธรรมความคิดนึกบ้าบอแต่ให้คนที่จะนำข่าวสารจริงๆมาคือสมถะวิปัสนา มักแปลเราต้องมีท่านฟังมักแปลเราต้องมีเป็นทางเปิดเอาไว้ให้ราชทูตคือความจริงเนี่ยมาบอกอ่ะโอ้ยกายของเราจริงๆเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าเราไม่ตั้งสติขึ้นนี่เปลยแน่นอนทุกแน่นอนแต่ถ้าเราตั้งสติขึ้นนี่เราจะเห็นทุกได้แน่นอนเห็นทุกนั่นคือวิช,ชาเนะินฟังเห็นทุกนั่นคือปัญญาเนะินฟัง อะไรมันต่างกันยังไงเนี่ยเห็นทุกแบบจมอยู่ในกองทุกเขาไม่เรียกเห็นทุกไงเขาเรียกจมอยู่ในกองทุกก็เรียกว่าถูกความทุกเนี่ยห่อหุ้มรึงรัดเข,าข้าครอบงำคือเรียกว่าไม่เห็นนะถ้าคุณไม่เห็นคุณจะไปพ้นจากมันได้ไงพ้นไม่ได้แต่ถ้าเราเห็นด้วยตามความเป็นจริงจะเห็นได้ไงตั้งสติขึ้นสิตั้งสติขึ้น ตั้งสติขึ้นอยู่ด้วยเครื่องมือที่เราใช้ในวันนี้คือลหมหายใจเป็นอาณา,าปานสติตั้งสติขึ้นแล้วใครควรดูให้ดีกายองเรานี่มีทุกข์มากมีโทษมากมีทุกข์มากมีโทษมากนี่คือคุณเห็นตามความเป็นจริงใช่ไหมเห็นตามความเป็นจริงแล้วคือเห็นทุกข์แล้วโอ้นี่มันทุกข์จริงๆนะเนี่ยเห็นทุกข์แล้วโดยที่ไม่ได้จมอยู่ในกองทุกข์เพราะว่า เราตั้งสติขึ้นเนี่ยมันเหนืออยู่จากกันเหนือกันนี่คือโลกุตระโลกุตระนี่คือเหนือโลกเหนือโลกนี่ไม่ใช่หมายถึงหลุดโลกนะหลุดโลกนี่คือบางคนแบบเพีย้ยนเดินไปกับหลับตายิ้มอยู่คนเดียวนี่หลุดโลกไม่ใช่แต่เหนือโลกคือโลกุตระนี่คือเห็นตามความเป็นจริงด้วยอํานาจกองสติที่เราตั้งขึ้นไว้ในกายก็แนี่เห็นกายตามความเป็นจริงว่ะ โอ้มันมีทุกมากเว้ยมีโทษมากปานนี้เนี่ยโรคไปไข้เจ็บอะไรต่างๆนี้พูดลิสต์กันมาตลอดรายการนี่ก็ไม่จบละยังไม่ต้องรวมถึงยาที่จะมาแก้วิธีที่จะรักษาเห็นแค่นี้ตามความเป็นจริงแล้วนี่ละความยึดถือในกายนี้เสียวางความยึดถือในกายน้เสียทิ้งความยึดถือในกายน้เสีย กายที่มันเน่ากายที่มันมีโทษไม่ได้มีค่าควรแก่ความที่เราจะยึดถือไว้เลยยึดถือไม่ได้เห็นความจริงแค่ในความยึดถือเนี่มันร่วงพลอยลงไปทันดีอัตโนมัติเลยทังง้งวังอัตโนมัติเลยอัตโนมัติด้วยความจริงที่พอเห็นความจริงปุ๊บด้วยที่สติตั้งไว้ด้วยนะคือถ้าสติกําลังไม่ดีพอเนี่ยเมื่อทีมันเห็นแบบนี้มันขยักขยแยงชนิเดเรียกว,ว่า,วา เป็นวิปวัตนาไปเลยพวกเราภิกษุที่อยู่ลุ่มแม่น้ําแห่งหนึ่งนี่ก็เข้าใจผิดอย่างนี้เหมือนกันโทษในกายนี้มากเนี่ยจนกระทั่งโอ้โหขอยากแข้งไม่ไว้ไม่ไว้ฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยจ้างให้คนอื่นฆ่าอย่างเงี้ยอันนี้คือกระเดียดไปในทางวิปวัตนาแล้วเพระาะว่าสตินี้กําลังยังไม่ดีพอยังกําลังน้อยแต่ไม่หลุดปล่อยไปในสุดตรงอีกด้านหนึ่ง ด้วยกําลังของสติที่เราตั้งขึ้นจากอาน,นาปานสติที่เราเจริญอยู่เนี่ยพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงวางละความยึดถือในกายนี้ว่ามันไม่ควรที่จะไปยึดถืออะไรเลยความยึดถือไม่ได้อยู่ที่กายนะทนฟังอยู่ที่จิตของเราอยู่ที่จิตจิตที่มันมีความปลิ้นปล้้นหลอกลวงปลอมเทียมคดโกง ด้วยตัณหาวิชาความยึดถือเหล่านี้เราจะทำให้มันเป็นดีขึ้นมาได้และความยึดถือที่อยู่ในจิตด้วยการที่เห็นกายตามความเป็นจริงเห็นกายตามความเป็นจริงแล้วจิตมันจะไปมีความยึดถือไม่ได้ความยึดถือนั้นจะละไปโดยอัตโนมัติพอความยึดถือละไปโดยอัตโนมัติตัณหาอวิชากำลังมันก็ อ่อนลงไปโดยอัตโนมัติเป็นอย่างต้นไม้นี่แหละเราตัดใบตัดกิ่งของมันออกเนี่ยมันไม่จะปรุงอาหารผลิตอาหารได้มันก็อ่อนแอลงอ่อนแอลงแต่เชื้อมันมีอยู่นะแต่เรารดน้ําให้แดดมันมันก็โตขึ้นได้แต่ว่าเราเด็ดใบมันออกเด็ดกิ่งมันออกมันอ่อนแอลงอ่อนแอลงมันก็จะค่อยตายไปแต่อย่าให้อาหารมันนะ ที่เ,เราต้องฝึกแบบนี้ตรงหวังฝึกในการที่จะงดอาหารในกับตันาวิชาฤทธิ์ไอเจ้าความยึดถือต่างๆออกโดยการเห็นตามความเป็นจริงในสิ่งที่เราก็ไปยึดถือนี่แหละกลายนี่แหละยึดถือในกายเห็นความจริงในกายดูมันเน่ายัางไงมันยังไงโทษมากยังไงโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยอู้มากมากเสร็จแล้วจิตมันจะไปยึดถือมันคลายได้งอ,อกทันที เหมือนขนไก่โดนไฟเนี่ยมันต้องหดเข้ามันจะคลี่ออกไม่ได้จิตก็เราพอมันรู้จริงแล้วว่าโอ้นี่เห็นตามความจริงว่ากายนี่มันเน่าอย่างนี้มันหดเข้าเนี่ยมันจะไปยึดถือลงไปไม่ได้ความยึดถือจะลดลงทดนดีความยึดถือที่ลดลงจิตเราก็สว่างข,ขึ้นหน่อยหนึ่งพระเจ้าอํานาจของตัณหาวิชามันลดลงหน่อยหนึ่งเครือกายก็มันลดลงกําลังมันก็อ่อนลงคืบคลานไปเท่าฟังคืบคลานไป ด้วยอำนาจของสติด้วยอำนาจของมรรคเปิดช่องทางออกมีความทุกข์อยู่ให้วิชาเกิดขึ้นนะอย่างโง่นะมีความทุกข์อยู่อย่าให้อวิชามันเกิดเดี๋ยวจมอยู่ในกองทุกข์นั้นมีความทุกข์อยู่แล้วเปิดช่องให้วิชาเกิดด้วยอริยมรรคมีองค์แปดเริ่มจากการที่เรามาตั้งสติให้อยู่ในกายของเราสติที่เกิดขึ้นจากอนาปานสติกตามหริสิงต่างๆก็ตามทำความจริงให้เกิดขึ้นแล้วทุกฝั่ง แจใจของเราเนี่จะสูงไปได้จะค่อยๆมีความพ้นคือวิมุตพ้นมากขึ้นมากขึ้นก็มีนิพพานเป็นที่เลื่อนไปสู่จงฟังที่ปฏิบัตินั่งกันมาเป็นรูปแบบเนี่ใครครุญไปดีรักษาสติของเราไปไว้ให้มันมีอยู่ในตลอดทั้งวันชาย,ยุราจะเปลี่ยนแปลงรีบบทไปทำกิจอย่างอื่นนั่นนี่โน้น เรื่องของการปฏิบัติสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องของทางจิตเรื่องของทางใจกายของเราจะเปลี่ยนรีบทเป็นอย่างไรก็ได้แต่จิตใจของเราให้มีการตั้งเตียวไว้อยู่ตลอดดยที่ท่านกาลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมะรับอรุณในช่วงของการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบเพื่อให้มีธรรมะนั้นเข้าสู่ในใจให้จิตใจของเราเป็นจิตที่มีความประพัติสอนบริสุทธิ ของใสได้ด้วยการทำการ,รปฏิบัติให้เกิดการเข้าใจธรรมโดยมีข้าพเจ้าพร,ระมหาไพบูญอาพี่ปุณโญจากวัดป่าด,ดอนนายโสเป็นผู้ดำเนินรายการออกอากาตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยตั้งแต่เวลาตีห้ถึงหกโมงเช้าอยู่เป็นประจำทุกวันในชน่วงการเข้าใจธรรม ที่เราจะมาพากันนั่งสมาธิที่เป็นรูปแบบนี้ก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังในทุกวันอังคารโดยปกติจะเป็นอย่างนี้ท่าผู้ฟังที่ต้องการฟังซ้ำหาข้อมูลเพิ่มเติมฟังพระสูตรด,ดูเรื่องราวต่างๆ